รายการจอดใจในช่วงเวลาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับคอลัมนิสต์ของเราครับนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์และคุณเอ๋นิ้วกลมครับสวัสดีครับขอโทษเอ๋นะที่จำเป็นต้องประกาศนามแบบให้รู้ว่ามีคลาสเป็นบุคคลพิเศษอาจจะคลาส B คลาส A ต้องยอมเอ๋ต้องยอมพี่เขาพี่ยังต้องยอมเลยแค่นี้ก็เคลิ้มแล้วครับเนี่ยโอเคว่ามาครับวันนี้มีอะไรมาฝากผมจะถามพี่ดูนะครับถามเอ๋ถามคุณผู้ชมจาก The Boss ด้วยนะครับที่อยู่ในสตูดิโอจอดใจเนี่ยนะครับ The Boss คืออะไรบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวงงก็เป็นกลุ่มหลักสูตรใช่ไหมหลักสูตรเรียนหลักสูตรการเรียนครับผมวันนี้มาชมเรียนการเป็นเจ้านายด้วยนะฮะเรียนเป็นเจ้าคนนายคนครับผมสวัสดีครับเจ้านายครับสวัสดีครับเราพวกลูกน้องพูดไปอยากถามคำถามว่าเคยไหมครับตอนเด็กๆเนี่ยครูอยู่ในห้องเรียนนะครูจะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอันนี้เด็กมากตอนอยู่ดอนเลยนะประถมนะในห้องผมทั้งห้อง30กว่าคนคำตอบไม่เกิน4อย่างครับครูทหารตำรวจวนเวียนอยู่อย่างนี้พยาบาลอะไรเงี้ยอยู่กันแถวเนี้ยของเอ๋อ่ะไอ้มดแดงครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะล้ำมันล้ำมากมันล้ำมากครับผมของผมก็มีครับเฮียตอนนั้นอยู่ป.6 มีไหมมีไหมตอบว่าอยากเป็นศุลกากรครับเฮ้ยคุณเด็กๆคุณรู้จักอาชีพนี้แล้วอ่ะครูก็อึ้งๆไปนะครับแล้วก็พอเลิกห้องเนี่ยผมจำได้เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาถามใหญ่เลยนงศุลกากรมันคืออะไรอ่ะผมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนได้ยินพ่อกับแม่เขาคุยกันประเด็นของผมก็คือเชื่อไหมครับว่าไอ้คำถามที่ดูง่ายๆที่ดูไม่มีความหมายอะไรเงี้ยไม่มากก็น้อยครับเฮียมันเป็นตัวที่ไปกำหนดความคิดแล้วก็ทิศทางของเด็กจำนวนมากที่จะเติบโตขึ้นเป็นอย่างนั้นนะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องนึงเข้าใจว่าพี่ตุ้มหนุ่มบางจันเคยเล่าไปละไม่อนุญาตเล่าขออนุญาตเล่าเรื่องนึงไม่อนุญาตยังจะเล่าแล้วขอทำไมวะเนี่ยคนไทยชอบมีแบบนี้นะผมเคยอ่านในสภาเขาอย่างเงี้ยครับผมหนังสือ Designing Your Life นะครับแล้วก็เขาเล่าถึงเคสของผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งตอนเป็นเด็กเนี่ยครับเด็กผู้หญิงคนเนี้ยชอบสะสมก้อนหินเวลาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนนะครับเห็นหินสวยๆจะเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้นะครับพ่อแม่เนี่ยก็คอยสังเกตลูกว่าเฮ้ยลูกชอบสะสมก้อนหินเพราะฉะนั้นลูกต้องมีความสนใจในเรื่องธรณีวิทยาแน่เลยก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวโตขึ้นเรียนธรณีวิทยานะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เชื่อครับเพราะว่าเธอก็มีความสุขกับการสะสมก้อนหินนะครับเฮียแต่ปรากฏว่าเธอก็เรียนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วสอบเข้ามหาลัยก็ไปสอบเข้าคณะที่เกี่ยวกับธรณีศึกษาธรณีวิทยาปรากฏว่าพอเข้าไปเรียนแล้วไม่ใช่ฮะเธอเพราะว่าเธอไม่ได้ชอบสิ่งนี้ไม่ได้สนใจวิชาที่เรียนเลยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือพอเรียนจบแล้วไม่มีความคิดที่จะทำงานที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาด้วยนะครับพอไปถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ไปถามนะครับได้คำตอบมาสั้นๆเองครับไม่ได้ชอบธรณีวิทยาชอบสะสมหินแปลว่าสิ่งที่เราคิดว่าหินเป็นส่วนหนึ่งของธรณีวิทยาไม่สำหรับเธอไม่ใช่ใช่ครับเฮียคือผมเนี่ยไปเดินทางเยอะนะครับแล้วก็ไปบรรยายตามสถานศึกษามากมายสิ่งหนึ่งที่ผมพบในเด็กไทยนะครับจำนวนมากก็คือเด็กจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนอย่างแท้จริงบางคนเนี่ยเข้าเรียนดุริยางก็เพราะว่าพ่อเป็นนักดนตรีบางคนเนี่ยครอบครัวพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอลูกต้องเป็นหมอคำถามของผมก็คือทราบไหมครับว่าในโลกเนี่ยมีอาชีพอยู่ประมาณกี่อาชีพครับเฮียใครจะรู้เอ๋นึกออกไหมลองประเมินดูก็ได้สักหมื่นใช่ไหมผมเอาหลักพันก็พอไอเอ๋ตอบซะตรงเลยโลกนี้มีอาชีพมากกว่า 15,000 อาชีพนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีผลสำรวจอันนึงเป็นผลวิจัยเลยนะครับเฮียในอเมริกาเนี่ยมีคนแค่ 27% เท่านั้นที่ได้ทำงานในสาขาอาชีพที่เรียนจบมาครับนั่นหมายความว่าคนอีก 73% หรือประมาณ3ใน4ไม่ได้ทำงานในสาขาที่ตัวเองเรียนจบมาผมว่าตัวเลขนี้ในเมืองไทยก็คงจะใกล้เคียงกันผมว่าที่นั่งอยู่3คนนี่ 100% ผมก็เลยจะถามเลย 100% เฮียเรียนจบสถาปัตย์ที่เดียวกันเนี่ย2คนเนี่ยเฮียเคยไปออกแบบบ้านอะไรสักอย่างแล้วเคยเหรอฮะเคยบ้านยังอยู่ดีไหมฮะอยู่ยังแข็งแรงอยู่ประเทศเรามีขื่อมีแปรถ้ามันไม่อยู่ติดคุกสำหรับเอครับเอจบ Industrial Design ถ้าผมจำไม่ผิดคือออกแบบอุตสาหกรรมใช่ครับแล้วเคยไปออกแบบอะไรสักอย่างไหมฮะไม่เลยครับพี่หนงผม
จบแล้วก็ไปทำโฆษณาครับยังไม่อยู่ในสายไหมยังอยู่ในสายไหมยังอยู่ในสายเหลื่อมกันนิดนึงครับผมเนี่ยจบคณะมนุษยศาสตร์เอกสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาได้นะยังถือว่าไม่ไกลเรียนสังคมด้วยเรียนมนุษย์ด้วยโอ้โหเนี่ยมันกว้างมากครับโทรรัฐศาสตร์ด้วยนิดหน่อยนะครับตอนแรกมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาเมียว่าจะทำอะไรแล้วไปเรียนทำไมถ้าไม่รู้นี่คือปัญหาเลยครับเฮียผมว่าเด็กไทยจำนวนมากเนี่ยติดอะไรก็เอานะตอนที่ตัดสินใจจะเลือกอะเรายังมีวุฒิภาวะไม่พอเรายังไม่รู้หรอกว่าโลกนี้มันมีอาชีพอยู่หมื่นกว่าอาชีพร้อยละร้อยอะถ้าอย่างนี้กูเดาอย่างนี้ก็ร้อยละร้อยจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะครับของผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็สับสนเหมือนกันเพราะตอนแรกก็สมัครงานไปมั่วเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็มันถามตัวเองตรงๆเลยลากตัวเองมานั่งคุยว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรเรามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรแต่นี่มาถามตอนเรียนจบแล้วถูกป่ะตอนเรียนจบแล้วกำลังหางานครับเฮียซึ่งจริงๆมันควรจะถูกถามหน้าเด็กซึ่งเด็กคนนั้นจะตอบไม่ได้ยิ่งค้นหาตัวเองได้เร็วยิ่งดียิ่งได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณยังค้นหาไม่เจอมันเป็นเรื่องผิดนะครับที่เราเคยคิดเอาไว้ว่าอะไรครับพี่หนงเราถึงจะเจอตัวเราเองอย่างที่บอกเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปสู่ไอ้ตอนที่เรายังเด็กๆเลยที่เรายังเยาว์วัยที่เรายังคิดอะไรไม่ค่อยได้ผ่านโลกมาน้อยนะครับว่าอย่างั้นผมยังเด็กอยู่แน่เลยฮะป่านนี้แล้วเฮียไม่ก็ยังคิดอะไรไม่ได้อยู่พ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต่อไปนะครับถ้าผมแนะนำนะอย่าถามลูกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ให้เปลี่ยนคำถามไปว่าโตขึ้นอยากมีชีวิตแบบไหนแบบไหนใช่ไหมมันจะได้คำตอบในทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับใช่ยกตัวอย่างเช่นลองบอกมันสักอันโตขึ้นอยากมีชีวิตแบบไหนเดินทางเยอะๆเดินทางเยอะๆครับมันก็จะมีอาชีพมาแล้วแล้วเราก็จะหาวิธีทางที่ไปสู่เส้นทางนี้หรือแม้กระทั่งคุณสามารถตอบได้คือให้ตอบกว้างๆอย่าเพิ่งไปจี้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเหมือนการคัสตอมไมซ์ตัวเองนะครับใช่ครับแท้จริงแล้วเราชอบอะไรเราเหมาะกับอะไรนะครับมันเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าอยากรวยก็ได้นะเอ๋อยากรวยแต่วิธีที่อยากรวยมีอะไรบ้างนะฮะแต่เขาก็ควรจะได้เรียนรู้ด้วยว่าพอรวยแล้วคุณต้องเอาอะไรเป็นแรกมีอะไรที่ต้องสูญเสียไปจริงมันอาจจะมีรายละเอียดของไอ้ความรวยก็ได้เช่นรวยแล้วได้เดินทางเยอะรวยแล้วคุณอาจจะได้สะสมหินเพิ่มขึ้นรวยแล้วมันอาจจะย้อนกลับไปสู่ไอ้จุดที่ชอบจริงๆหรือว่าอยากเป็นผู้ใหญ่ที่โตไปแล้วสุขภาพดีไม่เป็นมะเร็งตอนอายุ40เราก็จะมีแพทเทิร์นมีแผนได้ออกกำลังกายเยอะๆก็กลายเป็นใช่ในการที่ไปถึงจุดนั้นนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้คำถามเนี่ยไม่ใช่ถามตัวเองตอนเด็กๆอย่างเดียวนะครับเราควรถามตัวเองอยู่เสมอๆว่าเราอยากเป็นผู้ใหญ่อายุ25ที่มีชีวิตยังไงนะครับคำถามพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะทำให้เราหาวิธีการที่จะไปสู่จุดนั้นจนได้ผมว่ามันมีอันนึงที่น่าคิดครับเพราะว่ามันเคยมีคนพูดใช่ไหมครับพี่โหน่งว่าคนเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแล้วเก่งมากๆอยู่ในอันดับท็อป10ของสิ่งนั้นน่ะคุณก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช่ผมว่าเรามักจะดูอาชีพใช่ไหมครับว่าอาชีพที่รับความนิยมหรือเงินเดือนสูงเช่นอยากให้ลูกเป็นแพทย์เป็นวิศวกรต่างๆนานาแต่จริงๆพอลูกไม่ชอบไม่ถนัดเนี่ยไปอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นวิศวกรอันดับหมื่นอันดับแสนของประเทศถ้าเกิดสะสมหินแต่เป็นแต่ถ้าสะสมหินแล้วคุณแบบเป็นมือหนึ่งเลยเป็นคนเดียวในโลกเลยอ้าวมันก็อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าวิศวกรอันดับใช่แล้วมีความสุขด้วยผมเพิ่งไปอุบลมาแล้วไปเจอคุณหมอคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟคุณหมอนะครับแต่เขาเลิกจากการเป็นหมอเลยเพื่อที่มาทำร้านกาแฟพอพูดแค่นี้ผมว่าคนจำนวนมากที่อยู่ในสตูก็รู้สึกว่าเสียดายที่อุตส่าห์เสียดายอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะหมอมีคุณค่าต่อสังคมมากกว่าถ้ามองในแง่นั้นมันก็ใช่นะครับแต่ถ้ามองในแง่ของเขาเองนะครับผมนึกถึงคำพูดของนักเขียนเกาหลีท่านหนึ่งชื่อคุณคิมลันโดเขาพูดไว้ดีมากๆเลยฮะเขาบอกว่าจงหางานที่คุณอยากอุทิศชีวิตให้กับมันไม่ใช่งานที่ต้องทนทำไป 20-30 ปีนะครับผมเชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับแต่ที่สำคัญก็คือคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราควรจะเป็นตัวเราเท่านั้นตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณอยู่ในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าให้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าอ๋อเมื่อคุณเรียนจบปริญญาตรีหรือโทแล้วหลังจากนั้นเป็นชีวิตต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ไปจนตายไม่จริงคุณเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตอนไหนก็ได้ตั้งแต่เด็กจนตายยกเว้นถ้าหน้าตาดีมันจะเกิดอาจจะเปลี่ยนยากหน่อยใช่ไหมขอบคุณคุณหนองครับขอบคุณคุณเอกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับคำว่าเสือนอนกินคิดว่าถ้าใช้กับธุรกิจอะไรได้บ้างในปัจจุบันผมคิดถึงสัมปทานรัฐอย่างเดียวเลยฮะ
หลายอันชอบหน้าคุณเริ่มไปในทิศทางแล้วหน้าคุณเหมือนผู้คนที่จะอยากได้สัมปทานรัฐผมว่าคำถามนี้ยากครับเฮียให้พี่ๆเดอะบอสที่ดูมีภูมิปัญญามีวุฒิภาวะผ่านอะไรมาเยอะช่วยตอบหน่อยดีกว่าคือเสือนอนกินเนี่ยก็หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรมากแต่ได้รับผลประโยชน์ครับซึ่งโดยมากก็จะขึ้นอยู่กับธุรกิจประเภทผูกขาดพอผูกขาดปั๊บเนี่ยก็มีสบายใจไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งทำไงก็ได้ยังไงก็ต้องใช้แล้วมีเราเจ้าเดียวอะไรก็ได้ที่เป็นงั้นลองหาเองเราไม่พูดนะในเชิงธุรกิจเนี่ยก็ต้องพยายามส่งเสริมให้มีการแข่งขันพอมีคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาและเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะให้ได้ตอบผลตอบแทนทำไมมันถึงไม่มีคู่แข่งได้ล่ะครับพี่แหมก็ชงแล้วแล้วแสดงว่าคนคุมกติกาเนี่ยต้องไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่ๆเลยอ่ะปัจจัย3อย่างคู่แข่งหนึ่งคือปัจจัยทางการเมืองส่วนมากทางการเมืองการเมืองเพราะการเมืองก็ต่อด้วยกฎหมายโอ้พอต่อด้วยกฎหมายก็บินอำนาจทุนพอมีทุนเยอะก็อย่าผูกขาดใกล้แล้วครับโชคดีที่พูดมานี่ไม่ใช่ประเทศเราเนาะ